ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่วงพยากรณ์อากาศประจำวันที่21เดือน11นะครับอากาศของนี้จะเป็นอะไรเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็จะมีหมอกทึบนะครับตอนช่วง 11:12 น.ถึง 13:12 น.แล้วก็ฝนตกธรรมดาตอนช่วง 21:13 น.ถึง 22:13 น.นะครับก็เป็นเวลาอย่างละ2ชั่วโมงแล้วก็1ชั่วโมงเนาะแล้วก็โปเกมอนที่จะออกมาฮะเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับฝนตกธรรมดาก็จะมีตัวนี้นะฮะโอเคตัวไข่ตัวไข่แล้วก็หมอกทึบนะครับจะมีลาติอาร์ตซึ่งเพื่อนๆเนี่ยไปรีมาแล้วเจอด้วยนะครับก็ถ้าคนไหนยังไม่มีก็อย่าลืมไปจับกันด้วยนะครับส่วนเขตธรรมดาก็ตามนี้เลยฮะเราก็จะมารีวิวนัสซี่นะครับโปเกมอนที่หาจับได้นะครับตามช่วงฝนตกธรรมดาแล้วก็หมอกทึบนะครับเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปใช้กันนิสัยที่แนะนำสำหรับตัวนี้เลยก็คือขี้ขาดนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสายสเปเชียลแอทแทคแล้วก็เป็นธาตุพืชพลังจิตตัวนี้มีดียังไงใส่หลับได้นะครับผมสำหรับร่างนี้นะไม่ใช่ร่างออร่า นะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวความสัมพันธ์กันเลยก่อนเลยดีกว่านะครับก็จะมีตัวพืชที่ใส่หลับนะครับแล้วก็ตัวยูกิโนโอแล้วก็ตัวผีนะครับผมซึ่งจะบวกสเปเชียลแอทแทคนะฮะอันติของเขานะครับลิปสตอมก็จะเป็นการสร้างความเสียหายธาตุพืชนะครับสเปเชียลแท็ก 100% ทำให้เป้าหมายนอนหลับมีผล2รอบนะครับทำให้เป้าหมายตกอยู่ในสภาวะฝันร้ายทุกรอบศัตรูที่นอนหลับนะครับจะลด 10% ของ HP มากสุดและจะฟื้นฟู HP ไม่ได้นะครับผลงานนี้ถูกล้างออกไม่ได้หรือปัดเป่าไม่ได้ฮะเลกุซ่าก็ล้างออกไม่ได้นะครับหรือตาหิวก็ยังล้างออกไม่ได้นะครับมีผล3รอบครับเดี๋ยวเราต้องไปดูกันเนาะแล้วก็สร้างความเสียหายพืชนะครับ Special Attack ถ้าทำ Critical ความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 50% รุนแรงมากแล้วก็สกิลที่3ครับสะกดจิตลดพลังป้องกันพลังป้องกันพิเศษนะครับมีโอกาส 60% ทำให้ศัตรูง่วงนอนนะครับแล้วก็สกิลที่4สร้างความเสียหายพลาดพลังจิตนะครับ Special Attack เช่นกันทำให้เป้าหมายตกอยู่ในสภาวะฝันร้ายทุกรอบที่นอนหลับจะลด HP มากสุดนะครับแล้วก็ฟื้น HP ไม่ได้ผลงานนี้ถูกล้างออกหรือปัดเป่าไม่ได้นะครับมีผล3รอบสกิลคูลดาวน์1รอบนะครับเป็นแบบเดียวแล้วก็สกิลสุดท้ายครับในการต่อสู้เวลาทุกรอบนะครับเริ่มต้นถ้าตนเองอยู่ในสภาวะของทาปูบูรูนะครับจะเพิ่มสปีด 20% ของตนเองนะครับต่อเนื่อง3รอบนะฮะแล้วก็เพิ่มฮิตของตนเองก็เรียกได้ว่าเด็ดมากนะครับแล้วก็เราอัพเนี่ยจะเพิ่มฮิตนะครับไม่ใช่เพิ่มค่าสเตตัสอื่นถือว่าดีนะดีกว่าอาจจะหลายๆโปเกมอนแต่อาจจะเป็นเพราะทัดพืชนะครับคนเลยไม่ค่อยนิยมกันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นโปเกมอนที่ไม่ค่อยน่าใช้มั้งเพราะว่าไม่น่าจะเอาเข้าทีมอะไรได้สักเท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่เอาเข้าทีมพวกเมโอเดต้านะครับคราวนี้เราจะมาใส่เซตประดับนี้กันนะครับผมก็จะเป็นเซตประดับฮิตเนาะซึ่งจะเพิ่มค่าความแม่นแล้วก็ควบคุมมากขึ้นนะครับแล้วก็จะใส่นี่ด้วยฮะก็จะเป็นปึ๊บแว่นขยายฮะที่ทำให้สิ่งของดูใหญ่ขึ้นแล้วเป็นเราไปลองกันเลยดีกว่านะครับกับคนที่มีค่าพลังสักเล็กน้อยก่อนแล้วกันนะครับเป็นคนที่ไม่มีเซเลบีเนาะแล้วค่อยไปลองกับคนที่มีเซเลบีนะครับ1,800,000นะครับกับ840,000เราใส่ประดับไปเรียบร้อยแล้วใส่หลับไปแล้วครับทะลุโล่ด้วยนะเราเลือกแต่ตีตื่นครับโดนดูดครับผมก็เริ่มจากพลังจิตนะฮะปึ๊บทำให้ศัตรูตกอยู่ในฝันร้ายนะครับเอาติดเลยดีกว่าปึ๊บศัตรูติดหลับฮะแล้วก็ฝันร้ายนะครับลดเลือดลงไปเรื่อยๆนะครับทัดพลังจิตใส่หลับครับผมทัดพืชไปพลังจิตอันนี้ไม่มีผลกับทัดความมืดนะครับแต่บัฟลดเลือดหรือเลือดรถก็ยังมีผลอยู่นะครับผมนี่ฮะหลับไปแล้วครับผมใส่หลับไปจริงๆที่ตีด้วยพืชครับหลับ2รอบเลยนะยังดีฮะหลับกันยาวๆโอ้สกิลนี้จัดว่าแรงอยู่นะครับอันตีรอดเลือดไหลไปครับผมหลับไปก่อนฮะตีอีกทีหนึ่งตีเข้าไปโอ้ตีเข้าไปแล้วก็ตีอีกทีหนึ่งอย่างนี้ต้องใส่สกิลพวกรวบรวมน่าจะดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้อันติแรงด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูหลับได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปลองกับคนที่มีเซเลบีกันบ้างดีกว่านะครับ
เราก็มาลองกับคนที่มีพลังล้านเก้านะครับเดี๋ยวเราจะใส่หลับดูนะครับผมอ้าวโดนล้างบัฟไปแล้วครับผมแต่สกิลติดฝันร้ายไนท์แมร์นะครับก็ไม่สามารถล้างออกได้นะฮะแต่หลับเนี่ยถ้าเซเลบีติดบัฟอยู่เราก็จะใส่หลับไม่ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียเลยตีไปครับผมเอาไงปึ๊บใส่หลับเซเลบีไปก่อนฮะตัวยุ่งเลยเอาใส่หลับไปอีกโอ้ยติดโลติดโลรอดไม่ได้เราไม่น่ารอดแล้วล่ะดูจากทรงครับโอ้ยจะตายจะตายดูนะคนแรงฟืบตีว่าสกิลหลับเขาก็มีเยอะนะฮะแต่ เจอเซเลบีอย่างไรก็จบอยู่ดีนะครับผมสำหรับตัวต้นมะพร้าวถ้าเอาไปเข้ากับตัวเมลเลต้าก็โอเคฮะเพราะว่าตัวนี้รู้สึกว่าจะมีคุณสมบัติลดดาเมจอยู่ด้วยนะครับเป็นระดับ SS เนาะก็ถ้าถูกโจมตีด้วย ATK จะลดความเสียหายลง 40% แต่ความเสียหายจากสกิลไฟจะเพิ่มขึ้น 40% เช่นกันนะฮะก็ถือว่าดูดีฮะในเรื่องสกิลลด ATK นะ แต่สกิลอื่นๆนี่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับคุณสมบัตินะครับสำหรับตัวนัซซี่ก็ประมาณนี้นะครับผมถือว่าเป็นโปเกมอนอะไรที่ถ้าเอาเข้าทีมกับเมลเลต้าก็พอเล่นได้อยู่แต่ไม่ค่อยแนะนำให้เล่นเท่าไหร่ฮะบางมากบางมากนะครับถ้าถามว่ากิจกรรมวันที่21นี้น่าใช้หรือเปล่าก็บอกได้เลยนะครับว่าไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่สำหรับที่เราจะได้หินทักษะลัดนะครับรอไว้ใช้วันอื่นดีกว่าเนาะผมก็จะรอเหมือนกันนะฮะก็รอกิจกรรมที่ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ตัวเปโรเซ่นะครับถ้าเราใช้เพชรถ้าเพื่อนๆยังไม่มีก็เอามาไว้ก่อนก็ได้นะครับตัวนี้ถ้าถามว่าเล่นได้ไหมคือถ้าเราเล่นตัวแมลงก็สามารถเล่นได้อยู่นะครับแต่เขาบางค่อนข้างมากนะครับมีตัวแพ้ทางค่อนข้างเยอะนะครับจะทำให้หยาบในเรื่องการที่เราจะไปสู้กับคนอื่นๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปตี EXVS สักเล็กน้อยแล้วกันนะครับการต่อสู้จำกัดไปหดกันเลยดีกว่านะฮะทีมปัจจุบันก็มีเท่านี้นะฮะหลักๆ ก็จะเป็นเซเลบีเนาะเดี๋ยวผมไปดูชุดเซเลบีที่ใส่ก่อนว่าใส่ชุดเรียบร้อยแล้วโอเคไปลุยกันเลยดีกว่านะครับ ไหวหรือเปล่านี่เจอทีมหลับครับผมเดี๋ยวเราจะเอาทีมไม่หลับใส่เข้าไปข้างบนแล้วกันนะครับแล้วก็ปึ๊บปึ๊บผิดนี่นี่นี่ทีมไม่หลับครับผมแล้วก็เอาใส่ไปครับทีมที่สองก็เน้นถึกแล้วก็เน้นผิดแล้วกันกดท้าทายไปได้เลยครับผมมาดูกันว่าเราจะสู้ได้ไหมนะเจอกับโฮโอครับผมมีพลังโคตรเยอะเลยพลังรวม3ตัวนี่88 ล้านฮะโอ้17,000นะครับเยอะมากเยอะมากแล้วก็สบีอยู่ที่23,000นะครับเราน่าจะสู้ไม่ได้ดิสงอุ้ยหายไปเลยฮะตัวของเรานะครับมึบเข้าไป1ทีเหมือนกันติดหลับไปแล้วฮะเลยจิกิกัสโอ้ยสบีของเขากลางโลกค่อนข้างบ่อยนะฮะโอ้ยโดนไฟเปิดบัฟครับรอดไหมอันติหายไปแล้วครับเซเลบี1ตัวเลจิบัฟเลจิบัฟเรียบร้อยพลังป้องกันนะครับโฮโอติดแข็งครับปึ๊บยิงเข้าไป1ทีลงครับดอทหัวดูโฮโออันติครับโหยเกือบตายอยู่นะเลจิกิกัสสกิลเหมือนกันเราก็สกิลเหมือนกันโหแต่เขาอันติบ่อยมากฮะบุ้งบุ้งอันติยัดเข้าไปหนึ่งทีครับคอกระโหลกไว้หนึ่งทียิงเข้าไปหนึ่งทีลงสกิลอีกหนึ่งทีอุ้ยเลจิไอตายเลยไม่ใช่เลยจีไออาเซอุสเราตายเลยนะครับเราวางผิดที่ผิดตำแหน่งก็ตีกัน2ตัวนี้น่าจะพักหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเราสลับตำแหน่งนี้น่าจะสู้ได้อยู่เอ้าแต่ชนะเฉยเลยนะครับโอเคน่าจะเป็นเพราะอะไรไม่แน่ใจนะครับโอเคเรามาดูทีมที่2กันเลยดีกว่านะครับของเขาอยู่ที่7,700,000โหแต่พลังเยอะมากเลยนะแต่สัตว์ขี่ยังน้อยอยู่นะครับทีมที่2เขาใช้เป็นพวกนี้ฮะสปีดก็เยอะพอตัวนะครับเราเปิดแบบเรียบร้อยครับเป็ดพิษฮะยิงต่อไปแบบต่อเนื่องเซเลบีเราจะตายแล้วกลางโล่ครับปึ๊บ
ใส่พิษฮะลมควันพิษรัวๆว้าวใช้ลิ้นดัสดอนวายครับตายฮิลครับผมใส่พิษเข้าไปอีกงับเข้าไปอีกหนึ่งทีโอ้ยเกือบตายเกือบตายเซนบีกลางโล่ เลจิกิกัสกลางทับอีกหนึ่งทีนะครับพิษโอ้ยพิษไหลสแต็กแล้วตอนนี้สปีดของเขาเหลือนิดเดียวครับลงมาอีกหนึ่งทีเขาจะตายแล้วเอ้ยไม่ใช่อาเซอุสก็จะตายแล้วไทโอก้าจะตายแล้วปึ๊บเปิดบัฟครับผมเลจิกเปิดกลางโล่อีกหนึ่งทีเซเลบีกลางโล่อีกหนึ่งทีคอมโบคอมโบคอมโบตายตายเรียบร้อยไปแล้ว1ตัวครับตายมาตายเองฮะตายมาตายเองยึบตายอีกทีฮะเหลือยักษ์เขียวตัวเดียวครับผมนะจังหวะนี้สปีดโอ้โหยังเยอะอยู่อ่ะ16,000นะฮะเยอะมากเยอะมากเรียบร้อยครับผมเจอติดพิษลมควันตายห่าไปเลยก็ยังได้อยู่ฮะแต่ไม่รู้ว่าทีมแรกชนะยังไงนี่สิโอ้ยเอาเรื่องครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับรีวิวนัสซี่นะครับโอเคพาร์ทนี้ก็เท่านี้ดีกว่าฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อน See you again นะครับบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ